ียงดังมันดีไหมเด็กเสียงดังก็ยังไม่ดีพระเสียงดังจะใช้ได้ที่ไหนใครเสียงดังใครชอบส่งเสียงดังให้ฟังเสียงเด็กดีไหมถ้าหากว่าไม่บ้าไม่มีใครว่าดีหรอกคนโรคจิตทำอะไรชอบผิดธรรมดาแม้แต่พูดกันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่คำว่าสำรวมมีสติไม่มีหลังจากลุกฉันไปแล้วนี่เอาแล้วเสียงเหมือนคนเมาคนเมาแสดงออกมาแสดงว่าอิ่มหนำสำราญเมาในรถเมาในเอกราชมีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องพูดกันไม่ใช่พูดในทางที่จะให้ความเสียหายแก่ท่านผู้ใดเพราะมองออกว่าไม่มีใครต้องการความเสียหายต้องการปรับปรุงสร้างสรรค์เจ้าของทั้งนั้นจึงมาโกนผมแสดงตนเป็นนักบวชอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของจึงให้พากันระมัดระวังขณะผมยังอยู่อย่างนี้ยังแสดงออกแสดงออกผมไม่อยู่ผมตายแล้วจะเป็นยังไงผมว่ามันเละเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังพูดมาว่าดีไม่ดีมันจะบินทบาทไม่พอกินปุ๋ยเดี๋ยวนี้บิณฑบาตก็รวยอะไรก็รวยอะไรก็รวยอะไรก็รวยไม่คิดถึงว่าบารมีของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พากันทำลายนะกิเลสของเจ้าของทำลายหมดจนกระทั่งเมาจึงว่าให้พากันเตือนเจ้าของอยู่เสมอเราติเตียนตัวเราเองได้โดยศีลได้หรือไม่ศีลก็คือศีลวัดข้อปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางกายวาจาและใจท่านผู้รู้ใคร่ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่พากันเอามาไตรตรองกันบ้างหรือเปล่าไม่ได้พูดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีโทษนะนี่อยู่ในระหว่างที่ใครๆก็ว่าสอดส่องเดี๋ยวนี้เริ่มละเสียงก็ลักษณะใครๆก็คุณบ้าไอ้ตัวอะไรนี่ถ้าหากว่าขาดสติแล้วคนไม่มีสติคือคุณบ้าทั้งนั้นเสียสติคือยังไงก็บ้าพระไม่มีสติก็พระบ้าอย่างท่านอะไรเมื่อวานทำอะไรจูดจูดครับว่าบ้านครับวัดครับว่าไม่มีความละอายเกรงใจท่านผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่น้อยประชาธิปไตยแต่ไม่มีความละอายในข้อปฏิบัติทำลายชาติไม่มีความละอายในการกระทำของเจ้าของอันนั้นคือนักประชาธิปไตยทำลายชาติพระก็เหมือนกัน
ไม่ความไม่มีความระอายในข้อปฏิบัติการกระทำคือทำลายพระพุทธเจ้าย่ำยีพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรสอนไว้อย่างไรนั่นน่ะไม่เอามาใช้นั่นคือการทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นนี่คือทัศนัยคือทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนี่ไม่ใช่ไรไม่ใช่อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่องค์เดียวด้วยอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำพระวินัยพระพุทธเจ้านะแม้แต่อย่างนี้จะปิดประตูหน้าต่างต้องขอโอกาสพระเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมมันน้ำไม่ห้องน้ำไม่มีให้ออกมาดูเห็นพระพอที่จะกวักมือได้ให้กวักมือเอาไม่ให้ใช้ส่งเสียงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้เราไม่ทำอย่างนี้หรือเราทำลายคำที่พระพุทธเจ้าสอนและสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติโอ้โหเวกๆโอ้โหเวกๆคนเมาเมาลากเมายศเมาสนุกสนานเมาอิ่มนั่งกินอิ่มอิ่มมีพีบ้านถึงใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากตายทั้งนั้นล่ะตายคือมันก็เหมือนกับต้นตาลนั่นน่ะถ้ายอดมันไม่มีน่ะมันยังโดอยู่แต่โอกาสที่จะป่งโอกาสที่จะงอกงามไปไม่มีผมป่วยคราวนี้นะโอ้ได้ข้อคิดได้ข้อคิดสิ่งที่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรปรับปรุงสิ่งที่หย่อนยานนี่มันชัดมาหมดจึงป่วยคราวนี้เดี๋ยวนี้ป่วยแต่ร่างกายเท่านั้นนะแต่ในด้านจิตใจนี่ยิ่งเฉียบยิ่งคมบอกให้เป็นบอกท่านทุกท่านไว้จึงว่าใครกระชากจึงให้พากันระมัดระวังถ้าหากว่าอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปเอ็นควรที่จะฝึกหัดก็เลยบอกเออเช่าไปอยู่ถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นมันไกลไปมันอยู่ไกลๆนี่เสียมันไม่กระดิกหางซ้ำทุกวันนี่ไม่เห็นหน้ามันเลยเว้นแต่ว่ามันลบไม่ทันจึงเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แก้ไขเจ้าของนะอีก7วันค่อยจะอะไรจะหนีทำไมจึงเว้นมั่วสุมอยู่นี่ตรงไหนมียาสูบตรงไหนสูบยากันน่ะไปรวมอยู่ตรงนั้นเดินผ่านแต่ละองค์แต่ละคนเพราะมันเปรตนี่เหม็นไม่ต้องรู้ว่าใครสูบบุหรี่ซ้ำแต่เดินผ่านน่ะรู้แล้วมันอาการมันขนาดนั้นยิ่งเหม็นยิ่งกว่าไอ้เกี้ยงมันยังไม่ขนาดนั้นซ้ำนะจริงเดินผ่านไม่ขนาดนั้นสังคมเขามองแล้วอันนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษทำเป็นคนตาไม่ได้ดูหูไม่ฟังถ้าตาไม่ดูหูไม่ฟังมันไม่ใช่อย่างเดียวนะหลายอย่างหลายอย่างนั่นแหละเพราะหัวใจนั่นนะมันไม่รับฟังนั่นนั่นที่ผลอยู่ยังไงอยู่ไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วอยู่เอาอะไรวันหนึ่งเรียกจะให้ได้เมย์บางที่อยากให้เห็นหน้าเราไม่เห็นนะแต่นี้มีนะไม่ใช่ว่าหลีกเล่นนะนี่ไปหลีกลี้มีกลุ่มอยู่เดี๋ยวนี้กลุ่มตรงนั้นกลุ่มตรงนี้ไปลี้เป็นกลุ่มคนตรงไหนล่ะอะไรตอนอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีการกินการอยู่การกินการอยู่ต่อไปให้เรามัดระวังย้อนยาน
มากทีเดียวผมนะพรรษา13 14 15นี่แม้แต่นมยังไม่เห็นมีนะเดี๋ยวนี้ในบาทในบาทจริงๆเดี๋ยวนี้ล่ะเลอะเทอะไปหมดยังในโจกอีกบางทีเฉพาะเครื่องดื่มนมยังไม่พอนะน้ำแกงยังใส่โจกนั่นมันธรรมหรือมันกิเลสชาวบ้านเขายังไม่ทำนะเขากินเขาเคยกินเป็นถ้วยเป็นชามไอ้โจกหน้าบางทียังเอาอาหารไปใส่ได้อีกไอ้พูดกันถึงว่าตาเป็นถุงเป็นในอะไรต่ออะไรไม่พูดถึงดอกนี่ของเหล่านี้มันทำลายเจ้าของทั้งนั้นเข้าใจไหมไม่มีอะไรทำลายลาภสักการะทำลายพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วไม่มีอะไรทำลายลาภสักการะทำลายเพราะตัวกิเลสมันตัวทำลายอยู่แล้วถ้าหากเอาปฏิบัติมันนี่มันไม่ยกเว้นใครพระเด็กพระหนุ่มพระหลวงตาหลวงไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามมันแล้วตายลูกเดียวเดือนหนึ่งจะใครมันเข้าเดือนครึ่งหรือมั้งเนี่ยยังไม่เคยพูดกันแม้แต่ความเดียวคิดอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้คิดอยากจะพูดมันพูดไม่ได้มันไม่มีเสียงพูดแล้วมันไอมาทันทีคิดจะลงมาทุกวันวันนี้คิดว่าปลอดโปร่งดีอีก7วันนะคอยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยถึงเวลาเด็ดนี่มันเด็ดนี่มันหินมันขาดไปเป็นชิ้นๆเหมือนไงยังบอกให้ลูกกันไว้ของมันไม่ใช่ไม่มองเฮ้ยโตขนาดนี้แล้วมองอะไรไม่ออกมันใช่ได้เหรออย่างท่านอะไรท่านอะไรที่โยมมาเยี่ยมมาใส่โยมมาจำศีลโยมมาเมื่อปีใหม่เนี่ยพี่มาเยี่ยมนายแม่มาเยี่ยมนะนะชื่อยังไงหลังจากฉันแล้วมันยังไม่ได้เก็บบาตรซ้ำนั่งคุยจนกระทั่ง11โมงคุยได้ยังไงมันไม่ใช่พระนะเดี๋ยวนี้มันต้องมีเหตุมีผลคุยมีเหตุมีผลคุยทีนั้นเรื่องที่เจ้าเป็นเรื่องเป็นราวมีความจำเป็นน่ะมันไม่พอ10นาทีนะเดี๋ยวนี้คุยขนาดนั้นคุยได้ยังไงพอมาอย่างนั้นเอ้ยมีเรื่องยังมีเรื่องเหี้ยงอีกบ่ถ้าหากว่าบ่มีแล้วไปพูดไปเดินโยกมันไปนี่เจ้าของมันหักหาโอกาสที่จะแสดงอารมณ์ระบายอารมณ์ขนาดผมเดินไปมันยังไม่รู้ถ้าไม่มองซ้ำหน้าที่ของท่านมีเพียงเท่านั้นหรือมาบวชอ่ะอ
จิตที่จะต้องทำหมดแล้วเหรอที่ท่านของท่านจิตที่จะท่านจะทำมันไม่มีแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่พระนะพระมันก็ต้องคิดถึงแม่เรื่องเหล่านี้ควรที่จะรีบจะมีอะไรจะก่อนเก็บบาตรเป็นยังไงนี่ถามถึงใครถามถึงขั้นก็ถามเสียนี่แล้วมีเรื่องอะไรก็พูดกันเสียหลังจากนั้นดีแล้วพากันมีโอกาสก็มาวัดพร้อมไปพากันตั้งใจภาวนานะเก็บบาตรเก็บพวกไปกุฏิเลยเสียหายตรงไหนไปคุยอย่างนั้นมันหักเสียเข้าใจไหมล่ะเสียศักดิ์ศรีเสียระบบเสียจนไปทั้งพระศาสนาทุกพุทธเพราะระเบียบการศาสนาทำอย่างนี้ซึ่งมันผิดสิ่งทำที่มันผิดคือทำลายสิ่งที่ถูกนี่ล่ะพูดดีพูดด้วยหวังดีพูดด้วยหวังดีต่อพระศาสนาหวังดีต่อหมู่คณะทั้งนั้นเพราะไม่มีใครหวังในทางที่เสียหายไม่มีใครต้องการทำลายคำสอนปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เสียหายมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นมันทำลายอยู่ตลอดเวลาและเราก็ทำตามมันแล้วรีบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรีบเก็บบาตรเก็บอะไรพึ่งแดดพอสมควรพอประสงค์ยมอนพึ่งพอสมควรเก็บเดินยังกบุญหลังจากปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรีบส่งน้ำเดินยังกบุญทันทีดูอะไรต่ออะไรมันไม่มีขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรีบเดินยังกบุญมองสอดส่องข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้กว้างขวางออกไปไม่ใช่จะมองแต่บนนอนเจ้าของมองให้กว้างขวางออกไปเดินไปตรงไหนให้สายตาเป็นประโยชน์เดินไปตรงไหนใช้สายตาให้เป็นข้อปฏิบัติละเอียดทีท่วนรอบขอบไปหมดต้องหัดให้เป็นอย่างนั้นจึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสร้างสรรค์แต่กิเลสมันมีเป็นนักทำลายมันก็มีศาสนาเหมือนกันมันสอนแสนที่จะลี้ลับเราไม่รู้ซ้ำว่ากิเลสมันสอนจึงการคบกันฉันก็แห่งระมัดระวังอย่าให้ความโลภความอยากเข้าครอบงำผมนะอยากอะไรไม่ฉันอันนั้นทันทีนะดัดเจ้าของมาขนาดนั้นนะเห็นอะไรนี่มันดีมาอยากนี่กินนะไม่เลิกเลยไม่กินมันเลยนะก็เราบวชเพื่อทำลายกิเลสนี่เราจะไปสนองไอ้ปฏิบัติตามมันทำไมหลังจากมีไอ้ฉันแล้วไปพิจารณาหลังจากฉันไปพิจารณาให้แยกไข่อธิสังขายโยนอธิตาปัจเวกนี่พิจารณาเสมอใจสงบเลยแยบคายสว่างสวัยสว่างกระจ่างแจ้งเพราะการเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันสว่างกระจ่างแจ้งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟอย่าพยายามเปิดมากตามกุศลสว่างข้างนอกนั่นน่ะข้างในมันมืดธรรมชาติงดงามที่สุดจะมืดก็มืดธรรมชาติจะสว่างด้วยแสงเดือนแสงดาวก็สว่างธรรมชาติมีคุณค่าในศาลาเนี่ยเหมือนกันในห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องดูไม่ใช่เราเปิดคนอื่นเปิดในเมื่อถึงเวลาควรปิดต้องไปปิดผมบางทีเดินมาปิดซ้ำขึ้นนะไม่ต้องการให้มีแสงสว่างต้องการให้มีแต่ทาความมืดที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาหลอดไฟข้างนอกเวลาเข้าข้างในปิดให้หมด
ทำไมเว้นแต่ว่ามีโยมเมียมีคนมาไม่มีคนมาแปลกปลอมนี่ปิดให้หมดเลยไม่ได้ภายในนี่มีความจำเป็นเวลาต้องการปัดต้องการกวาดถูนั่นหลังจากนั้นให้ใช้ความมืดเอาไว้ไฟที่วัดนี่เขาใช้ไฟกันจริงกระทั่งทั่วบ้านทั่วเมืองนะมีไฟในวัดนี่ต้องการมาสูบน้ำเท่านั้นเพราะน้ำของเรามันอยู่ลึกใช้เครื่องมาปั่นใช้เครื่องมาซื้อเครื่องดีที่สุดซ้ำต้องการไม่ต้องการใช้ไฟเครื่องมันก็เสียบิดแล้วมันไฟมันขึ้นมันลงทำให้ตัวมอเตอร์มันเสียอันนี้ไฟนี่ไม่ใช่ว่าเพราะต้องการให้มันสว่างสว่างไกลนี่เต็มวัดเต็มวานะดูแม่ทำกุฏิไม่มีนะแต่ก็มีอยู่บางกุฏินั่นนะบางที่ดอดหรือขโมยทีเดียวนั่นนะต่อไปใช้กันนู่นต่อไปนู่นมันข้อน้อยเห็นไหมล่ะในเมื่อไม่จำเป็นไม่ต้องมีท่านแว่นมันก็ยังมีรู้จักอยู่สายไฟแรงสูงขึ้นเดินไว้ไปจ่อไว้ตรงประตูวัดซ้ำเดี๋ยวนี้ก็มันไม่จำเป็นเอาทำไมเพราะอยู่อย่างนี้เราอยู่ได้แล้วเราเห็นด้วยโทษของสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมโดยดวงกลมเดียวยังจะเปิดไฟมันค่ำมาสว่างกระจ่างแจ้งสว่างแต่ภายในกุฏิในข้างนอกมันมืดไปหมดมันจะไปเห็นอะไรเว้นแต่ว่าโยมเข้ามาอันนั้นลักษณะเป็นอย่างหนึ่งเขาไม่เคยทิ้งสถานที่ให้เต็มที่เวลาไม่มีใครไปใครมานั่นนะเราทำพยายามทำให้เป็นธรรมชาติเห็นไหมล่ะผมอยู่นี่นะแสงไฟมีไหมจะมีก็ใครๆก็พอมองเห็นภายในเท่านั้นจะเปิดนีออนเปิดอะไรสว่างกระจ่างแจ้งไฟหลีก็พยายามหลีให้ที่สุดอันนี้มันธรรมชาติเรียกว่าสันดานก็ไม่ผิดมันไม่ชอบธรรมชาติชอบเงียบเงียบชอบมืดมืดเราออกมาเดินดูเดือนดูดาวมันมองเห็นกว้างขวางไปหมดมันได้ความคิดมันได้ความรู้ความเข้าใจอะไรต่ออะไรนี่สว่างได้ข้างนอกมองไปข้างสว่างได้ข้างในภายในกุฏินี่มองไปข้างนอกแล้วมันเหมือนกับมืดแปดด้านพระตาก็พากันดูให้ถูกถึงหน่อยเวลามีอะไรพระเนนไม่ครบพระเนนไปตรงไหนท่านองค์นั้นอยู่ตรงไหนนี่ต้องสอดส่องไปปัดบริเวณรอบกุฏิทางเดินโยกมอะไรต่ออะไรนี่ต้องใส่ใจไม่ใช่อยู่อย่างตาบอดหูหนวกไม่มองไม่คิดไม่อ่านอะไรของเรานี่ไม่คิดแม่มันจะใช้ได้เหรออย่างเมื่อวานน่ะพระออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ไปสวดมนต์น่ะในกุฏิไม่ได้ปัดได้กวาดอะไรจะมีใครมีน้ำใจไม่มีคนไม่มีน้ำใจกิเลสมันจะมีน้ำใจให้กับใครมีแต่เพื่อประโยชน์เจ้าของทั้งนั้นเพื่อสนองกิเลสของเจ้าของทั้งนั้นประชุมตั้งใจประชุมสวดมนต์ไหว้พระตั้งภาวนาตั้งใจอย่าหลีกนั่งภาวนานี่ถ้าหากประชุมนี่เนี่ยหมดคืนผมก็ไม่หลีกได้เดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยพอใจที่มีหมู่พาธรรมมีครูบาอาจารย์ท่านพาธรรมนี่มีความพอใจเนี่ยมีแต่ลอยก็ลอยลอยก็ลอยกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเอากิเลสเป็นอาจารย์
เอากิเลสเป็นศาสดาเต็มวัดเต็มวาแต่สาวกของกิเลสทั้งนั้นนะเหลียวดูสิ่งอะไรอะไรก็ช่างนะมันแพบแพบทันทีนั่นเดี๋ยวนี้แต่ไหนแต่ไรมันเป็นอย่างนี้จะพูดหรือไม่พูดตอนนั้นวันนี้อยากอาจจะเสียเวลาฉันไปสักหน่อยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้คิดว่าพวกท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันแล้วคิดว่าผมไม่พูดแล้วอยากที่จะได้ยินด้วยฝากกันเก็บใบไม้จะเริ่มล้นมากอีกต่อไปชุลยะนี้ไอ้ที่ปัดไปกองไว้ข้างข้างกองไว้ข้างข้างดูให้ทั่วถึงเก็บให้ทั่วถึงกันนะวันเดียวแล้วนะวันต่อไปอย่าให้ไม่ต้องทำหรอกเก็บไปกองไว้เขาจะบทเขาจะให้เลยหมดหรือมันหมดเรื่องของเขาได้อย่าพากันไปคิดทำอันนั่นทำอันไรต้องทำอันนั่นอะไรต่ออะไรจุกจุกจิกจิกไม่อยากให้พากันคิดเรื่องของใจที่ไม่สงบนี่มันชอบคิดนะถ้าใจสงบนี่มันไม่อยากคิดมันพอใจอยู่กับความสงบถ้าหากว่าเนี่ยคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเพลิดเพลินไปอันนั้นต้องระมัดระวังอันนั้นคือตัวอันตรายคำว่าสมุทัยก็คือจิตของเราที่ไม่สงบมันคิดเป็นต่างนานาอันนั้นคือตัวสมุทัยมันเป็นสมมติขึ้นมามันหยัดให้ขึ้นมาในนั้นทุกอย่างสมมติขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างสมมติขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนถึงไม่มีละรูปร่างหน้าตาตัวตนแต่ใจมันเห็นว่าเป็นรูปร่างหน้าตาตัวตนจริงๆนั่นตัวนี้คือตัวที่เรียกว่าสังขารก็ไม่ผิดคำว่าเตสังวูปัสโมเตสังวูปัสโมตัวนี้สงบไปเมื่อไหร่อยู่เป็นสุขตัวนี้ยังวุ่นวายยังอาละวาดอยู่หาความสงบสุขไม่ได้เล็กๆน้อยอย่าประมาทคำว่าเล็กๆน้อยๆน้อยๆเนี่ยไม่ปิยาประมาทก็คือตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวที่แรกมากมายไกลกองอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนมันตายเพราะไอ้คำที่ไม่เป็นไรเห็นว่ามันเล็กน้อยนี่แหละพากันนั่งดีๆตั้งใจภาวนาตั้งใจบริกรรมตั้งใจท่องพุทโธให้จริงๆนี่ตั้งใจจริงๆก็เป็นของขลังขึ้นมาเสกพุทโธเสกพุทโธเสกพุทโธท่องพุทโธเหมือนกับเสกให้ขลังใครตั้งใจท่องพุทโธให้แน่วแน่คนนั่นจะได้ของขลังของขลังไม่จำเป็นไม่ใช่มีที่อื่นไม่ใช่จะไปคว้าขอกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพุทธาภิเษกที่ไหนด้วยสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกพระพุทธาภิเษกท่านเสกนี่เดี๋ยวนี้เสกกันสนั่นวันไหวครับวัดครับว่าเป็นของกิเลสอย่าว่ามันของโง่นะไม่แต่พระอายครูบาอาจารย์มันก็ยังเอาไปเพื่อประโยชน์ของมันเดือนหงายเดือนแจ้งอย่างนี้คิดถึงแต่สมัยก่อนเที่ยวอยู่ตำลุกขมูลลมไม้แม้แต่ในวัดนี้หานอนทำนมน้อยหานอนทำดานหินนอนทำไม้ดานหินหัวทางเดินยังกลมข้างทางเดินยังกลมเสือผือเอามาพับครึ่งเขาไม่ต้องปูเต็มพื้นหมอนไม่ต้องมีอยู่อย่างนั้นเลยว่ามันมีความสุขจึงว่าให้แสวงหาอย่าพากันตาไม่ดูหูไม่ฟังอย่าอยู่กันอย่างไม่ลืมหูลืมตาตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอจึงว่าเรียกว่านักบวช
ุทธศาสนาศาสนาสอนให้เราตื่นถ้าเราไม่ตื่นนี่พุทธศาสนานี่สอนเราไม่ได้นี่ประโยชน์อะไรเตือนเรานั่นคือการตื่นตื่นอยู่เสมอนั่นคือการเตือนเราอย่าอยู่อย่างหลับอย่างเมาตื่นมามีกินไปตื่นมาตอนไหนมีกินตอนนั้นแล้วก็มีความสุขหมูเป็นอย่างไรผู้บวชพอใจในการหลับการกินคนนั้นเหมือนหมูเมื่อวันในเมื่อร่างกายของเรานี้เกิดมาไม่นานตายเรามีโอกาสใช้เป็นประโยชน์ใช้เต็มที่คำว่าหวงแหนทนุถนอมเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าให้มันมีไม่กลัวไปหนึ่งไม่ต้องกลัวไปเหนื่อยไม่ต้องไปกลัวไปเจ็บไม่ต้องกลัวจะเสียเวลานอนน้อยเดี๋ยวนี้มันมีนะสังเกตดูนะใช่ไม่ได้จริงๆนะเสียเวลาบวชคือมันไม่ได้ประโยชน์บอกตรงๆอย่าว่าจะบวช10ปี20ปีแล้ว10ชาติ100ชาติมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็มันทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความพยายามที่จะฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจึงอยากพูดให้สั้นอยากพูดให้ชัดมีหูก็ให้ฟังมีใจก็ให้รับใส่จิตใส่ใจเอาไปพิจารณากันมีใจก็เอาใจของเรามาเตือนใจของเราให้ตื่นถ้าหากว่าเรามีใจไม่เอาใจมาเตือนใจของเราให้ตื่นใจของเราไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นนักบวชแม้แต่น้อยความเป็นพระเป็นนักบวชนี่ต้องเอาใจของเรามาเตือนเราจะมีธรรมะมีพระอยู่ในใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเตือนใจธรรมมาจากไหนธรรมก็คือการทำขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่ทำขั้นธรรมไม่ใช่จะมาพระพุทธเจ้าจะบันดาลให้เราทำให้เราทำให้เกิดให้มีขึ้นเราทำให้เกิดมีขึ้นในขณะใดทำเกิดมีขึ้นมีในขณะนั้นทำเกิดขึ้นมีขึ้นในขณะใดสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ทำสิ่งที่เป็นข้าศึกใจมันสลายตัวไปในขณะนั้นเราไม่ทำไม่เกิดขึ้นในใจกิเลสทั้งหัวใจถ้าจะเอากิเลสทั้งหัวใจกิเลสเต็มหัวใจนั่นหรือเป็นพระเป็นนักบวชมันเป็นไม่ได้นะจึงมาคิดอ่านมองหน้ามองหลังอยู่นะเดี๋ยวนี้จึงให้พากันระมัดระวังให้ยิ่งจะหาที่ไหนหาโอกาสอย่างนักบวชอย่างเราไม่มีที่จะมีโอกาสที่เรียกว่าศึกษาของจริงที่เรามีอยู่ของจริงที่มีอยู่ในโลกและกิเลสมันเอากิเลสของเราเนี่ยเอาสิ่งเขาเอาของจริงนั่นนะเอามาเป็นข้าศึกกับเราศึกษาให้มันเข้าใจแล้วของจริงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นแม้แต่กิเลสเองอันนั้นมันก็เป็นธรรมในเมื่อมันดับไปแล้วก็สิธรรมก็คือสิ่งที่เกิดดับไปนิจังทุกขังอนัตตาคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดมันดับสิ่งที่เกิดมันดับก็คือสิ่งที่เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นกิเลสมันก็เป็นของเกิดของดับไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะค้างหัวใจอยู่งั้นไม่ดับไปเป็นอะไรต่ออะไรที่ไม่จำเป็นอย่าพากันไปคิดสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือสิ่งที่แก้กิเลสของเจ้าของแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจของเจ้าของใจของเรานั่นมันเป็นข้าศึกกับเรามันพยายามดึงไปนั้นดึงไปเรื่องนั้นดึงไปเรื่องโน้น
ดึงไปหาตรงนั้นดึงไปหาตรงนี้ดึงไปหาคนนั้นดึงไปหาคนนี้นี่ตัวเราเนี่ยตัวกิเลสตัวเราเนี่ยเป็นข้าศึกกับเราทำไมเราจึงเป็นข้าศึกกับเราเพราะเราขาดการอบรมด้วยข้อปฏิบัติเป็นกิเลสไปทั้งหัวใจจะเคลื่อนไหวไปไงเล็กๆน้อยๆนิดๆ หน่อยขยับรุนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าใจนั้นไม่มีธรรมถ้าหากว่าใจมีธรรมภาพในการเคลื่อนไหวของเรื่องของกิเลสไม่มียังว่าธรรมเท่านั้นที่จะกำจัดหรือปราบปรามขาดศึกคือกิเลสจะเอาอะไรมาปราบปรามกำจัดมันไม่ได้ประหัตประหารมันไม่ได้มันมีแต่พระจาประหารอย่างเดียวจะเก่งกล้าวิสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างวิสติปัญญาวิชาความรู้จนกระทั่งเยาวัตรเรียนในโลกเรียนบนฟ้ามันก็มีทางพากันตื่นตัวพากันสำรวจเราพากันเตือนเราจริงจังแค่ไหนเพียงไรเดินยังกลมเต็มที่ไหมนั่งภาวนาเต็มที่ไหมเดินยังกลมเต็มที่หรือยังไม่เต็มที่นั่นคือคนอ่อนแอคนไม่จริงจังคนประมาทอย่าไปมองหาคนอื่นอย่าไปมองหาแต่ผู้อื่นมองเรามองเรามองเรานี่มองเราคือข้อปฏิบัติตีสองครึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเช่าไปสักหน่อยนะเอาสักตีสามเสียให้หมู่ที่มาที่หลังมีส่วนร่วมช่วยกันทำยกย่องอยู่เสมอพูดที่ตีสองครึ่งมาที่สองครึ่งมาที่สองครึ่งมาบางทีก็ก่อนนิดหน่อยอาจจะก่อนมาก่อนแล้วก่อนเปิดไฟก่อนที่สองครึ่งแต่สรุปแล้วก็อยู่ไม่ผิดสองที่สองครึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจแต่ดูจริงๆแล้วก็ไม่ใครจะมีใครใส่ใจมากกี่องค์นะนั่นไม่พูดใส่ใจก็ใครถึงเวลาเรียบร้อยแล้วมานั่งบางทีใกล้จะถึงเวลาบิณฑบาตมันจึงมาอย่างนั้นก็มีนั่นเสียเวลาทำมาหากินทำยังไงทางอะไรนะใครไม่มาเช็คบัญชีใครไม่มาเช็คทีมันก็คือเขาแล้วมันเช็คบัญชีมันจะขนาดไหนแต่ก็สังเกตดูดีนะจะไปว่าเออที่นั้นไม่ทำที่นู้นไม่ทำนี่ที่ก็ไปหาที่จะของสบายใจแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่อ่านนะมันมากกันไม่มีกฎไม่บาลีมันไม่มีระเบียบจะอยู่กันยังไงมันทำมาหมดแล้วใครมาก่อนจะมาแต่ที่สองก็ไหนมานั่งสมาธิคอยหมู่หรือไปเดินจงกรมทางเดินจงกรมสบายมากทางในเรียบร้อยถึงเวลาตีงานไม่ซ้ำไม่สามโมงจึงเวลามาเปิดไฟทำข้อวัดกันประเดี๋ยวประดาวไม่เกินอีกไม่เกินสิบนาทีไม่เกินถึงไม่ถึง20นาทีก็พอดีลองดูมันจะทันไหมใช้เวลาแค่20นาทีมันจะทันไหมแล้วก็คนมาทีหลังก็มีโอกาสได้ช่วยกันทำทำอะไรมันต้องร่วมมือกันทำอะไรต้องร่วมมือกันช่วยกันกินเรายังกินไปกันเลยทำไม่ช่วยกันทำใช่ไรดีไหมผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สะดวกสบายกลางค่ำคืนอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้วัยเด็กวัยหนุ่มแน่นนั่นน่ะถ้าหากว่าหมู่ทำเจ้าของไม่ทำใช่ไม่ได้นะบอกตรงๆทีเดียวอ่ะเสียเวลานอนไม่ตื่นให้เวลากินข้าวทำไมมันจึงตื่นม
ันขึ้นอยู่กับการหัดเราทั้งนั้นล่ะผมไม่มีเวลาที่จะคุยท่านมากนะถึงเวลามีจังหวะมีโอกาสก็หาสิ่งที่จะเป็นการเตือนจิตเตือนใจเอามาพูดมาคุยให้ฟังแขวงไม่ได้มาเลยวันนี้แขวงมาเปล่าฮะพอนี่วัดอุดมสมพรเป็นมีงานเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนายอำเภอดีวันนี้ในหลวงปู่มั่นรุ่นที่แรกมีคนเขาพูดยงมือวัดนับตั้งแต่นี้แล้ววัดอุดมสมพรก็จะเงียบนี่จะเงียบเหงาแล้วเราก็เลยพูดว่าเงียบมันดีไอ้ผู้ฟ้าผู้ฟ้าอย่ามันอย่าว่ามันดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้ามาเช้ามาไม่รู้อะไรต่อมีอะไรมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องให้มันได้มีโอกาสอยู่เงียบๆมีโอกาสอยู่เงียบๆนั่นแหละคือความถูกต้องพระเนนมีโอกาสได้พักเป็นตัวของตัวมีโอกาสได้บำเพ็ญหน้าที่กิจของพระอย่างเต็มที่ยังเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินไปแค่ไหนเพียงไรก็ได้เพราะไม่มีใครมากวนนั่งภาวนาหลังดักแจกจะเดินโยงกลมแล้วนี่เอาตลอดวันตลอดวันนี่ดีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญต้องการให้อยู่กันในลักษณะนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็ว่าหลวงปู่ฟั่นในความรู้สึกของบรรดาลูกหลานลูกศิษย์ทั่วๆไปนี่ต้องคิดว่าหลวงปู่ฟันนี่ท่านยังมีความประสงค์ที่จะอยู่กับลูกหลานอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาอีกต่อไปตามหลักคำสอนพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทได้คล่องแคล่วได้สมบูรณ์เต็มที่นี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่จะร้อยปีร้อยหลายหลายร้อยปีหรือพันปีก็ได้นี่แสดงว่าหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่ฟันนี่ท่านยังไม่สมบูรณ์ในอิทธิบาททั้งสี่ท่านมีความประสงค์ที่จะอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านไม่สมบูรณ์ในอิทธิบาททั้งสี่ถ้าหากว่าหลวงปู่มะฟั่นท่านสมบูรณ์ในอิทธิบาททั้งสี่นี่ก็แสดงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้มันไม่เป็นความจริงตั้งปัญหาถามมาทีเดียวนะว่าโดนสมัยรู้ว่าที่รู้สึกจะอุดมสมพรนั่นหรอเราก็ตอบว่าให้เราสังเกตกันอย่างนี้หลวงปู่ฟั่นท่านป่วยมาสองครั้งแต่ละครั้งในความรู้สึกว่าจะไปไม่ได้คือไปไม่รอดแต่ท่านก็ให้หายมาหรือปลอดภัยมาแต่การปลอดภัยของท่านหลังจากนั้นแล้วสภาพความที่ท่านอยู่เป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าท่านอยู่อย่างเป็นทุกข์รุทรมะเป็นทุกข์ในสภาพที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับว่าที่ท่านผ่านมาได้นั้นก็ด้วยอิทธิบาททั้งสี่ของท่านสมบูรณ์หรือบริบูรณ์ถึงจะพ้นจากการป่วยการไข้มาได้แต่ครั้งนี้
ท่านจะอาจารย์ท่านคงจะยอมรับว่าไปไม่ไหวแล้วอยู่ไปก็ทรมานอยู่ไปก็เป็นทุกข์ในที่สุดท่านก็ปล่อยให้ไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติของเขาที่เขาจะเป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่เขาจะเป็นอันนี้ก็ไม่น่าจะเอามามีปัญหาพูดกันหรือปัญหาที่จะเอามาไปถกเถียงกันเขาโอ้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะผมจะได้ขยายความอันนี้เราไปพูดต่ออยู่ได้จริงๆแล้วของจิตเขาแก่ไม่เป็นจิตเขาป่วยไข้ไม่เป็นจิตเขาตายไม่เป็นพลังของจิตนี่สามารถให้เป็นไปได้ทุกอย่างแต่ร่างกายเขาก็มีความเป็นใหญ่เต็มที่ของสมบูรณ์ของเขาเหมือนกันเขาเกิดมาเขาจะต้องแก่เกิดมาจะต้องเจ็บเกิดมาจะต้องตายอันนี้เขาก็มีความเป็นใหญ่เต็มที่ของเขาใครจะนอกเหนือเขาไม่ได้ถึงจะมีอะไรที่เรียกบันดาลให้เขาเป็นไปเขาก็ต้องแก่และต้องเจ็บอย่างนี้ไอ้ที่ตายก็ตายไปที่ตายก็ตายไปในที่สุดมันก็อยู่แต่ของมันมีแต่ของพอตายแล้วเอามาที่เรียกว่าเอามาใช้การใช้งานมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นปล่อยให้เป็นไปปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติคือความถูกต้องที่สุดความฝืนธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าอะไรต่ออะไรทุกทั้งนั้นหัวนั่นเลยลงไปข้างล่างวันพระที่แล้วมันนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่ามีขนมจีนซ้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามาก็เห็นหม้อหนึ่งหม้อไอ้น้ำขนมจีนนึกไม่รู้มันไม่ใช่น้ำยามันก็เป็นน้ำยาขนมจีนนะแต่ก็ทำลักษณะมีกะทิมีแอร์นี่ไม่อย่างนี้น้ำเขาปุ้นเขาแล้วนี่จะไปเห็นอย่างนั้นยังบัตันดาไปที่ยังบัตันดาไปที่ไปแล้วก็เลยพูดว่าถ้าจะไปเทให้ปิดสังก็ไปเอาไปตั้งไฟเขาให้มันร้อนแล้วพรุ่งนี้เวลานั้นก็เอาหาผักหาอะไรมาใส่กันซุ้มไม่ออกก็กินกันคล้ายๆกับมันปรุงสำเร็จรูปแล้วมีผักมีอะไรก็เป็นแกงไปได้พูดแล้วเขาจะฟังแต่เขาจะสนใจทำอย่างที่เราบอกหรือเปล่าคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของมีค่าหมดนะอย่างนี้อะไรไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นที่จ่ายมันเสียหายแล้วก็ให้มันเสียหายไปอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยทุกอยู่มันอดไม่อยากแต่คำไม่อดไม่อยากนี่เราจะทิ้งของพังไม่ได้นะเป็นคนหยาบเป็นคนหลวมพวกเราเป็นคนหยาบเพราะคนหลวมไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีค่าไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำพูดให้เคารพจนกระทั่งผ้าชิดเท้าสุดของสุดผ้าเช็ดเท้าจะไปเคารพยังไงจะไปกราบผ้าเช็ดเท้าเหรอไม่เช็ดก็ให้ระมัดระวังไม่มีความจำเป็นมันเหลียบแล้วก็อย่าให้มันยุ่งและก็ต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอในลักษณะนี้คือความเคารพบางแห่งนะไม่ว่าวัดบ้านวัดกรรมฐานก็ช่างเถอะนะบางทีเราผ่าเช็ดเท้าเนี่ยเราไม่อยากจะเช็ดซ้ำเช็ดแต่มันจะยิ่งเปื้อน
มองก็รู้ที่จะยกขึ้นมายิ่งเป็นกันใหญ่มีตะกี้ฝุ่นฟู่ขึ้นมานั่นอันนั้นไม่ใช่ไหมนะจึงว่าข้อปฏิบัตินี้เป็นการวัดมาตรฐานของคนคนมีมาตรฐานระดับไหนข้อปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับระดับมาตรฐานของเจ้าของระดับที่สูงนี่มันก็บอกระดับที่ยังไม่โผล่จากแผ่นดินก็บอกแต่ถึงยังไงอยู่ในระดับไหนก็ช่างในเมื่อมีความพยายามที่จะฝึกหัดมีความพยายามที่จะขัดจะเก้าดัดแปลงเจ้าของอยู่ใต้แผ่นดินก็ช่างมีโอกาสที่จะพ้นจากแผ่นดินขึ้นมาได้และมีโอกาสที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ได้ทั้งนั้นดวงใจเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันหมดใจจริงๆเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันที่แตกต่างกันแตกต่างเพราะข้อปฏิบัตินี่ข้อปฏิบัติเป็นการสั่งสมของสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เปื้อนสิ่งที่สกปรกอันนั้นก็จับไปอีกระดับหนึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นการขัดการเกลาอันนั้นก็จัดขึ้นอีกระดับหนึ่งระดับจิตจริงๆเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยวันเสาร์จะไปเขาใหญ่นะไปพักสักวันสองวันจะไปหาหมอไปพบหมอสักแต่วันไหนไม่ทราบต้องติดต่อวันไหนหมอพร้อมมาอยู่ก็ให้พากันเป็นผู้ใหญ่ยาเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะที่ใหญ่ทิฏฐิมานะใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือธรรมทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสผู้ใหญ่ก็มีธรรมของผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีธรรมของผู้น้อยต่างคนต่างเคารพธรรมใครมีความเคารพธรรมผู้นั้นมีความเจริญก้าวหน้าใครไม่มีความเคารพธรรมผู้นั้นมีแต่ความอยากก้าวหน้าแต่ความไม่เคารพธรรมนั่นคือการก้าวถอยหลังเคารพธรรมคืออะไรก็เคารพเราเคารพใจของเราคือมีสติอยู่เสมอนั่นคือการเคารพธรรมเนนเทนก็ให้ใส่ใจจะทอดทานญาติโยมไปมามีของที่เนมจะต้องเก็บเนนต้องใส่ใจเนนที่ก่อนๆมามีการดูแลรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้มากจึงว่าเขาเพราะว่าใส่ใจไม่ใช่ว่าจะมาเฝ้าตลอดใจเนี่ยมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นมาลู่ทันทีควรที่จะทำยังไงมีอะไรเกิดขึ้นรู้อยู่แต่ไม่สนใจใช้ไม่ได้นั่นแหละกวัฏสารวันมีแต่เตี้ยลงนานเท่าไหร่ยิ่งเตี้ยลง
พระศาสนามีแต่ที่จะเตี้ยมีแต่ที่จะตกต่ำก็เพราะไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ถูกที่ควรการเก็บข้าวเก็บของก็ต้องให้เคารพในทัยท่านไม่เสียเก็บลักษณะกองทิ้งไว้สิ่งเหล่านี้สำคัญนะเฮ็ดทำไม่ถูกเนี่ยมันบอกทันทีในใจทำไม่ถูกมันบอกทันทีแม้แต่นอนบางทีมันยังบอกเวลาฝันหากว่าใจของเราอยู่ในระดับที่เรียกว่าจะรู้ธรรมเหตุรู้ธรรมรู้เอรู้วินัยใจของเรามืดใจของเรามันบอดเหมือนกับคนตาบอดลืมตามันก็ไม่เห็นนอนมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงคิดดูคนเรานี่คำว่าคนคำว่าเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วก็ไปสมมติเอาไอ้ของที่เขาเกิดมาเขาไม่เคยบอกว่าเป็นคนแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเป็นเราเป็นเขาอะไรแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเราใช่จริงๆเป็นคนใช่จริงๆเป็นเราเป็นเขาใช่จริงๆเพราะมันยึดถือตามกันมาหลายชั่วครับชั่วกันมากๆทีเดียวหลายภพหลายชาติการที่จะแก้เรื่องเหล่านี้ต้องแก้ด้วยความสงบของใจใจสงบลงไปแล้วเรื่องเหล่านี้จะเปิดเผยขึ้นมาให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่เขามีเขาเป็นในเมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็คือของเกิดมาตายดีๆนี่แล้วจะของเกิดมาตายจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราได้ยังไงจะว่าเป็นของเราของเราของเราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็หักตายไปทุกวันเสียไปหมดไปสิ้นไปจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจก็ไม่เหลือของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันแม้แต่น้อยจึงว่าอันนี้ให้คิดว่าเป็นกองบุญให้คิดว่าเป็นกองบังสกุลในเมื่อเรามีโอกาสได้กองบุญมีโอกาสได้ชักถือบังสกุลให้ใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้กันให้เต็มที่ใครมีสติปัญญาใช้กองบุญนี้ให้เป็นประโยชน์คนไหนไม่มีสติปัญญาไม่สามารถใช้กองบุญอันนี้ให้เป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นได้บางทีใช่กองบุญกองนี้ทำลายเจ้าของให้เสียหายไปก็มีอย่างตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วกลายเป็นผีก็เพราะมันเป็นนรกแต่ยังไม่ทันตายใครไปทำให้เขาทำเอาเองเป็นเปรตเป็นผีมันก็เป็นแต่ยังไม่ทันตายใครไปทำให้เขาทำเอาเองทั้งที่ร่างกายนี้ไม่รู้เรื่อง
มขนเล็บฟันหนังจะรู้เรื่องอะไรแผ่นดินอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ความไม่ฉลาดจะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันจะบัญชาด้วยความไม่ฉลาดด้วยความโง่ของเจ้าของนี่ทั้งๆที่บัญชาทำลายเจ้าของก็พอใจทำตามคำบัญชาของเขานั้นของกลางกองบุญกองบังสกุลอันนี้ทำลายคนให้ปนปี้ไปได้ของกลางกองบุญกองสกุลบางสกุลอันนี้ทำลายคนให้เป็นคนประเสริฐมาได้